เมื่อวานนี้มีการถแถลงข่าวทั้งระดับกองบัญชาการมาจนถึงระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับเพราะว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้ท่านรองพบตรพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปราบรามการแข่งรถ ของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติปฏิบัติการกวาดล้างบรรดาเด็กซิ่งเด็กแว้นทั่วประเทศช่วงระหว่างวันที่11ถึง20พฤศจิกายนนะฮะได้จับกลุ่มผู้ทําผิด922คนยึดรถกว่า20,000คันนะครับนี่เขายึดรถเลยนะครับบรรดาเด็กแว้นขาซิ่งทั้งหลายเนี่ย เท่านั้นไม่พอบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยเขาเอาเรื่องนะเขาทำโทษนะเพราะว่าปล่อยป่ะเะเลยไม่ดูแลลูกหลานหรือถ้าใครพบว่ารู้เห็นเป็นใจสนับสนุนให้ลูกหลานมาทำผิดเหล่าเนี้ยมาแข่งมาซิ่งกันเนี่ยโทษลงโทษนะเอาตอนแรกนี่ก็อาจจะทันบนไว้ รอบนี้ทันบนพ่อแม่ผู้ปกครองไป2,575คนครับบรรดาร้านค้าร้านขายอุปกรณ์แต่งรถทั้งหลายเนี่ยโดนด้วยครับ182รายไอ้พวกแอดมินเพจเนี่ยเจอด้วยแอดมินเพจ13รายฮนะเฉพาะโมอโเตอร์ไซค์ที่ยึดไปเนี่ย19,000คันรถยนต์อีก118คันนะครับ เขาเอาจริงเอาจังมาก